เจ๊ครับเป็นไงบ้างวันนี้15นาทีเจอฮิโรชิม่าหลังเกมชนะไปด้วยสกอร์ 2-1 ก็ดีใจครับที่ทีมเก็บ3แต้มได้ครับวันนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่ได้มีโอกาสลงไปเล่นแล้วก็มีโอกาสได้ยิงประตูด้วยก็ถือว่าก็เป็นเกมที่ดีของทีมความไวของเกมเนี่ยเมื่อเทียบกับตอนเจอมาดินอสเนี่ยไหนไวอยู่เลยผมว่ามันก็ไวพอๆกันแต่ว่าคือมาดินอสมันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรแท็กติกเขาเข้มข้นกว่าคือมันตามติดแล้วบอลมันสปีดบอลมันเร็วด้วยอันนี้ก็เร็วเหมือนกันนะครับเพราะว่าลงไปสักนัด15นาทีสุดท้ายแล้วทีมฮิโรชิม่าเขาก็พยายามแบบต้องยิงประตูด้วยฝั่งเราก็ต้องรับด้วยอะไรเงี้ยมันก็สวนไปสวนมาอะไรมันก็เหนื่อยเลยก็ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยเกมหน้าในบ้านเกมสุดท้ายของฤดูกาลนะก็เป็นกำลังใจให้ทีมด้วยครับก็สุดท้ายแล้วก็